สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการทำเว็บแอประบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์นะครับผู้พัฒนาก็คือนายจิรศักดิ์จิรสาโรจน์นะครับได้พัฒนาแล้วก็นะครับได้แนะนำขั้นตอนนะครับการทำเว็บแอปนะครับผมก็จะมาถ่ายทอดเป็นคลิปสอนให้นะครับโอเคนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เปิด Google ขึ้นมานะครับเข้าบัญชี Gmail ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นไปที่ Google Drive ก่อนนะครับเมื่อเปิด Google Drive ขึ้นมานะครับให้ไปสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ครับไปที่เมนู My นะครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับจากนั้นตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับผมจะตั้งชื่อว่าเว็บแอปนะฮะเว็บแอปนะฮะแล้วก็2021ก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างครับโอเคนะครับเมื่อเราสร้างโฟลเดอร์เสร็จนะครับให้ทำการแชร์โฟลเดอร์นี้ให้เรียบร้อยเลยนะครับคลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้ครับไปที่แชร์ครับจากนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์คลิกครับมันก็จะขึ้นทุกคนที่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนมีลิงก์จะดูได้นะครับเราก็กดปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยนะครับก็จะปรากฏไอคอนรูปคนอยู่ในโฟลเดอร์อันนี้แชร์เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วค่อยดับเบิลคลิกโฟลเดอร์นี้นะครับก็จะว่างเปล่าอยู่จากนั้นนะครับเราจะมาทำการคัดลอกลิงก์ในข้อที่1 นะครับคัดลอกลิงก์นี้นะครับไปจนถึงคำว่า copy นะครับคลิกขวาคัดลอกเลยนะครับเมื่อได้ลิงก์เสร็จให้เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปนะครับกดปุ่ม enter 1ครั้งครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นการทำสำเนานะครับหรือว่าคัดลอกชีทของอาจารย์เขานะครับจากนั้นคลิกที่ทำสำเนา1ครั้งครับแล้วก็รอสักครู่ครับมันทำการทำสำเนาขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วตามนี้เลยนะครับจากนั้นมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้นิดๆนะครับสำเนาของเทสนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น data ก็ได้นะครับข้อมูลกด enter ครับเป็นการเปลี่ยนชื่อชีทนะครับแต่ตอนนี้นะครับชีทของเรามันจะอยู่นอกโฟลเดอร์เว็บแอปอยู่นะครับให้เราทำการย้ายครับมาที่เมนูไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็มาที่ย้ายตรงนี้ครับคลิกแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมานะครับให้เราย้ายนะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เลื่อนไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะย้ายนั่นก็คือเว็บแอป2021คือโฟลเดอร์นี้นะครับกดปุ่มย้ายนะครับแล้วก็คลิกที่ย้ายโอเคนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับย้ายไปที่เว็บแอป2021เรียบร้อยนะครับถ้าเรามาคลิกที่ Google Drive โฟลเดอร์นี้นะครับเราจะต้องเห็นนะครับไฟล์โอเคมาแล้วนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์เว็บแอปแล้วเราได้ Google Sheet แล้ว1ไฟล์เรียบร้อยนะครับหน้าตาก็คือแบบนี้เลยนะครับมีตัวอย่างที่อาจารย์เขานะครับได้ทำการทดสอบนะฮะเราจะลบออกก็ได้นะครับหรือเราจะทดสอบก่อนของเราก่อนแล้วค่อยลบออกทั้งหมดก็ได้นะครับแต่โฟลแถวแรกนี้อย่าไปลบนะฮะมันเป็นหัวคอลัมน์นะครับของแต่ละคอลัมน์ที่กรอกมานะครับโอเคนะครับข้างล่างนี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับชีท1นะครับถ้าไม่อยากไปแก้โค้ดนะครับก็ปล่อยตามนี้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษคำว่าชีท1สเต็ปที่2นะครับหลังจากที่เราทำสำเนาเสร็จนะครับเราจะไปที่เมนูเครื่องมือนะครับแล้วก็โปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับเพื่อจะไป deploy เป็นเว็บแอปนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะมีโค้ดอยู่แล้วนะครับเป็นโค้ดที่อาจารย์เขานะครับใส่ไว้ให้เราเรียบร้อยหรือนะครับเราอยากทำตามขั้นตอนก็คือนะครับลบทั้งหมดออกก่อนนะครับ Ctrl A นะครับ Delete นะครับไม่ต้องมีอะไรเหลือเลยนะครับจากนั้นนะครับไปที่ข้อ3นะครับในคำแนะนำนี้เดี๋ยวจะแชร์คำแนะนำทั้งหมดนี้ใต้คลิปสอนให้นะครับไปที่ข้อ3แล้วก็ Copy Link นี้เลยนะครับGitHub นะครับเป็นที่เก็บโค้ดทั้งหมดนะครับคลิกขวา copy นะครับพอได้ลิงก์เสร็จนะครับเราก็มาเปิดแท็บขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็วางลิงก์ลงไปครับวางลิงก์ลงไปตรงนี้กด enter ครับเรียบร้อยนะครับก็จะมาที่หน้า GitHub นะฮะก็จะมีโค้ด gs อยู่ตรงนี้กับโค้ด index.html นะครับให้เรา copy โค้ด gs ก่อนนะครับวิธีการก๊อปง่ายๆก็คือมาที่ raw คลิกไปเลยนะครับแล้วก็ทำการ copy นะครับเอาตั้งแต่นะครับวานะครับวามาจนถึงนะครับปีกาปิดอันสุดท้ายเลยคลิกขวาคัดลอกเลยนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่โค้ดของเราตรงนี้นะครับ Ctrl V วางลงไปนะครับรหัส .gs นะฮะเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มบันทึกนะครับโอเคนะครับ
เมื่อบันทึกเสร็จนะครับเราจะทำการเผยแพร่นะครับให้เป็นเว็บแอปนะครับไปที่เมนูเผยแพร่ครับใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับคลิกเลยนะครับจากนั้นนะครับ Who has access ตรงนี้ให้เลือกเป็น Anyone นะครับ Event Anonymous นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มอัปเดตได้เลยครับจากนั้นจะทำการตรวจสอบสิทธิ์เราก่อนแล้วก็คลิกไปที่ตรวจสอบสิทธิ์นะครับแล้วก็เลือกบัญชีอีเมลของเราไปที่ขั้นสูงนะครับแล้วก็ไปที่เทสต์ไม่ปลอดภัยนะครับจากนั้นไปที่อนุญาตครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะเราก็จะได้ current web app นะครับก็คือได้ลิงก์ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับแต่อย่าเพิ่งปิดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลิงก์นี้ไปใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อทำสเต็ปนี้เสร็จนะครับให้เรานะครับไปที่ GitHub อีกครั้งหนึ่งในแถบนี้นะครับจากนั้นกด back ครับถอยกลับมานะฮะแล้วก็นะครับมาที่ index.html นะครับมาที่ raw ตรงนี้ครับคลิกครับแล้วก็ทำการเลือกทั้งหมดนะครับ control a นะครับ control c นะครับเมื่อนะครับเลือกทั้งหมดแล้ว copy นะครับให้เรายุบเบราว์เซอร์ทั้งหมดลงมาเลยนะครับยุบลงไปนะครับจากนั้นนะครับให้ไปนะครับสร้างไฟล์เปล่าๆขึ้นมาในหน้าจอเลยนะครับที่ desktop นะคลิกขวา new นะฮะแล้วก็ new document นะครับ new text document นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วดับเบิลคลิกไฟล์เปล่าๆนี้ขึ้นมานะครับแล้วคลิกขวาวางนะครับก็จะเป็นโค้ดทั้งหมดนะครับที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้จาก GitHub นะครับเป็นโค้ด index นะฮะและให้ทำการเซฟไฟล์นี้ครับไปที่เมนูไฟล์แล้วก็ save as นะฮะคลิกที่ save as นะครับจากนั้น save as type ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น on file นะครับ encoding ให้เป็น utf-8 นะฮะแล้วก็ file name ตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่านะครับ index index นะครับแล้วก็มีนามสกุลด้วยนะครับ .html นะครับ .html นะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟครับพอดีผมมีอยู่แล้วผมจะทับไปเลยนะครับ yes นะครับโอเคนะครับก็ปิดไปได้เลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ index ตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากทดสอบดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไง index ที่เราก๊อปมานะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกดูได้เลยนะครับดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาแบบนี้ก็จะเปิดหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับซึ่งนะครับเราก็จะต้องไปแก้ไขนะครับข้อมูลให้เป็นโรงเรียนของเราเองนะครับเป็นชื่อของผู้พัฒนาอาจจะเป็นชื่อของเรานะครับโลโก้นะครับก็เป็นโลโก้โรงเรียนเราอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับลิงก์เพจอย่างเงี้ยก็เป็นเพจของโรงเรียนเรานะฮะแล้วก็ข้างล่างสุดนะครับก็เป็นโรงเรียนเราอย่างเงี้ยนะครับวิธีการแก้นะครับแก้ยังไงก็ไม่ยากนะครับอันดับแรกเลยผมจะเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ก่อนนะครับเปลี่ยนโลโก้ตรงนี้ก่อนนะฮะวิธีการนะครับผมก็จะมาอัปโหลดนะครับทำการอัปโหลดรูปนะครับโลโก้เข้ามาในโฟลเดอร์นี้ด้วยนะครับคลิกขวานะครับอัปโหลดไฟล์นะครับเสร็จแล้วก็นะครับไปเอาโลโก้โรงเรียนเรานะครับอัปโหลดเข้ามาเลยนะครับได้แล้วนะครับพอเราได้โลโก้โรงเรียนเรานะครับทีนี้นะครับในส่วนของไฟล์ index นะครับที่เราจะแก้ไขตรงนี้นะครับเราก็คลิกขวานะครับไฟล์ index html ของเรานะครับแล้วก็ edit นะครับในทีนี้ผมจะแก้ไขด้วย notepad++ นะครับบวกๆนะครับก็เป็นการเปิด index ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับรูปนะครับจะไปแก้ไขตรงไหนนะครับบรรทัดที่115นะครับไหมครับตรงนี้นะครับ dai.google.com นะครับแล้วก็จะมีคำว่า uc นะครับ question mark id เท่ากับใช่ไหมฮะเราก็ลบหลังจากเท่ากับนะทิ้งไปก่อนนะครับกดลบไปเลยนะครับและเราก็มาแชร์นะครับลิงก์ตัวนี้เอา id มันไปใช้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็รับลิงก์ครับรับลิงก์รูปโลโก้นะครับจากนั้นนะครับให้ก๊อปเอาเฉพาะนะครับหลังจากไฟล์ /d/ นะครับหลังจากไฟล์ /d/ ก็คือ1อย่างเงี้ยนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนก่อน /view นะฮะเอาแค่นี้นะครับอันนี้คือ ID ของรูปนี้นะครับคลิกขวาคัดลอกครับคัดลอกเอาเฉพาะที่เราคุมสีน้ำเงินนี่แหละกดปุ่มเสียสิ้นได้นะครับจากนั้นนะครับมาที่โน้ตแพดเรานะครับแล้วก็วางนะครับ Ctrl V ลงไปตรงนี้นะครับ
แล้วก็ทำการกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จนะครับเรามาเทสรีเฟรชหน้าจอดูนะครับตรงนี้โอเคนะครับก็มาลองรีเฟรชหน้าจอดูโอเคนะครับทีนี้นะครับโลโก้เรามีขนาดใหญ่มากเราจะต้องทำการรีไซส์นะครับโลโก้นี้ให้เล็กลงนะครับผมก็จะมาที่ Notepad อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะต้องมาเพิ่มโค้ดเองครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังนะครับเครื่องหมายคำพูดก่อนคอวัด1ครั้งนะครับ width นะฮะ width width นะครับความกว้างนะครับเท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายดับเบิลโค้ดขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะเอาสัก60พิกเซลนะครับ px นะครับกว้าง60พิกเซลนะจากนั้นเคาะวรรคนะครับ high นะครับ height high ความสูงนะครับมีค่าเท่ากับนะดับเบิลโค้ดแล้วก็ระบุนะฮะเอาสัก80ความสูง80 px อย่างเงี้ยนะครับพอเราระบุนะครับค่าตัวนี้เพิ่มเติมก็กดเซฟครับเซฟไฟล์อินเด็กซ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มารีเฟรชดูใหม่ครับเรียบร้อยนะครับลดไซส์ลงมาแล้วเหมาะสมแล้วนะครับจากนั้นข้อความอื่นๆเราก็แก้ไขเอานะฮะอย่างเช่นนะครับระบบรับสมัครนักเรียนนะครับปีการศึกษาส่วนไม่เอาม.1 นะครับปีการศึกษานะครับอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะเพจรับสมัครนะครับก็จะเป็น facebook.com นะครับเช่นของผมเป็นเพจโรงเรียนก็จะเป็น /60เงี้ยนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับหรือเป็นเว็บไซต์โรงเรียนก็แล้วแต่ก็มาแก้ลิงก์ตรงนี้นะครับเวลาคลิกไปที่ลิงก์เพจก็จะไปที่ Facebook ของเราหรือเว็บของเรานะครับจากนั้นนะครับตรงไหนที่เราต้องการแก้ไขแล้วก็นะครับเลื่อนมาดูโค้ดนะฮะแก้ไขข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่นผู้จัดทำนะฮะผู้พัฒนานะครับ Sobel อภิวัฒน์อย่างเงี้ยนะฮะก็มาแก้ตรงนี้แหละนะครับวัดวงกันหาอย่างเงี้ยนะครับก็มาแก้ตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็เป็นข้อมูลที่นะครับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมีการเชื่อมโยงอะไรให้ถูกต้องหมดแล้วนะครับเราค่อยไปแก้ไขอีกทีก็ได้นะครับถ้าใครต้องการแก้นะครับมาที่บรรทัด380นะครับเราจะต้องเปลี่ยนไปชื่อโรงเรียนของเราเนาะผมก็จะเปลี่ยนเป็นโรงเรียนนะครับพิวัฒน์นะครับวิทยาคมนะแล้วก็ที่อยู่ตรงนี้เราก็ใส่ไปที่อยู่ของโรงเรียนเราเนาะสำนักงานก็เป็นสำนักงานของโรงเรียนเราเงี้ยนะครับก็แก้ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับจุดสำคัญก่อนที่เราอาจเซฟไว้ก่อนนะครับจุดสำคัญที่เราจะเอาไปใช้งานนะครับก็คือนะครับเลื่อนมาบรรทัดประมาณเนี่ยนะครับ508นะครับบรรทัดที่508นะครับสคริปต์ URL ของเว็บแอปมั้ยครับตรงนี้นะครับให้เราลบนะครับตรงนี้ออกไปเลยนะครับเนี่ยให้เหลือแค่เครื่องหมายซิงเกิลโค้ดพอนะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่สคริปต์เว็บแอปเรานะครับที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปปิดนะครับแล้วก็ Ctrl A นะครับ Ctrl C นะครับกดปุ่มตกลงนะครับ Copy Link นะครับแต่ถ้าใครปิดไปแล้วทำยังไงนะครับถ้าใครปิดไปแล้วก็จะเอาลิงก์นี้ยังไงก็มาที่เผยแพร่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่เมนูเดิมนี่แหละนะครับใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับเราก็จะได้ลิงก์นี้นะครับมาเอาลิงก์ตัวนี้ก็ได้อันเดียวกันนะฮะนี้นะครับเนี่ย Ctrl A ตรงนี้คลิกขวา Copy ได้เลยนะครับแล้วก็นะครับกดปุ่มปิดไปนะครับพอเราได้ลิงก์เสร็จนะฮะให้นะครับกลับมาที่ไฟล์ indexHTML ของเราบรรทัดที่508นะครับแล้วก็วางลิงก์ Ctrl V ลงไปแบบนี้นะครับก็จะยาวขึ้นมาแบบนี้นะครับสังเกตท้ายของลิงก์ก็จะเป็น /exec นะครับโอเคนะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จนะครับก็บันทึกนะครับบันทึกเสร็จนะครับอาจจะทำการตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าไฟล์ index ของเรานะครับแก้ไขโค้ดลิงก์ต่างๆเรียบร้อยใส่โลโก้อะไรถูกต้องแล้วนะครับแก้ไขข้อมูลชื่ออะไรถูกต้องแล้วข้างล่างก็โอเคเป็นชื่อโรงเรียนเราแล้วนะครับที่อยู่โรงเรียนเราเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับหลังจากนี้ทำยังไงต่อโอเคนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับไฟล์อินเด็กซ์นะครับอันนี้คือในส่วนของแก้ไขผมก็จะปิดไปเลยนะครับเราก็จะทำการอัปโหลดนะครับไฟล์อินเด็กซ์เมื่อสักครู่นี้นะครับที่อยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับเข้ามาไว้ในนี้นะครับเข้าเอามาไว้ในโฟลเดอร์นะครับเว็บแอป2021นี้นะครับวิธีการก็คลิกขวาครับ
แล้วก็อัพโหลดไฟล์ครับอัพโหลดไฟล์นะครับจากนั้นมาที่ Desktop แล้วก็นะครับมาที่ไฟล์ Index ของเรานะครับไฟล์ Index กด Open ครับกด Open นะครับเรียบร้อยนะครับ Index นะครับทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราจะต้องนะครับไปอัพโหลดนะครับไฟล์ตัวนี้นะครับในข้อที่นะครับในข้อที่เนี่ยนะฮะในข้อที่9นะครับเป็น GitHub ของ jQuery นะครับเราจะต้องอัพโหลดตัวนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งนะครับวิธีการนะครับก็ให้ copy link นี้นะครับcopy link นี้นะฮะเพื่อจะไปดาวน์โหลดนะครับ copy ก่อนนะครับ jQuery นะครับพอ copy link เสร็จในข้อที่9เสร็จก็คลิกตรงนี้นะครับวางลิงก์ลงไปนะครับกดปุ่ม enter ครับอันนี้มันจะเป็น auto complete นะครับก็คือมันจะเติมที่อยู่ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับข้อดีของตรงนี้นะครับพอเข้ามาใน GitHub ตรงนี้ให้เราดาวน์โหลดเลยนะครับมาตรงโค้ดตรงนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด zip ตรงนี้นะครับดาวน์โหลดโอเคนะครับดาวน์โหลดเสร็จผมก็จะไว้ที่ desktop นะครับก็ jQuery ก็เซฟเลยนะครับไฟล์แค่700กว่า KB เองนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จให้ทำการแตกไฟล์นี้ครับคลิกนะครับแล้วก็แยกไปที่นะครับเก็บไว้ที่ desktop เหมือนเดิมกดโอเคมันแตกไฟล์ให้เรียบร้อยก็ปิดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นจะทำการอัปโหลดไฟล์ jQuery นี้นะครับขึ้นมาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับเว็บแอปนะตอนนี้นะครับวิธีการนะครับคลิกขวาครับอัปโหลดโฟลเดอร์เราจะอัปโหลดโฟลเดอร์นะครับไม่ใช่อัปโหลดไฟล์นะครับอัปโหลดโฟลเดอร์นะครับคลิกไปที่อัปโหลดโฟลเดอร์นะครับเมื่อกี้เราแตกไฟล์นะครับมาที่ jQuery นะครับผมก็จะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับjQuery Thailand Master หรือ Master ยังไม่ใช่นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปอีกนะครับเราจะอัปโหลด jQuery.thailand.js คลิก1ครั้งโอเคนะครับเป็นการเลือกโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็กดปุ่มอัปโหลดได้เลยครับจากนั้นคลิกไปที่อัปโหลด1ครั้งครับรอให้อัปโหลดให้เสร็จก่อนนะครับเมื่อนะครับขณะที่เรารออัปโหลดนะครับกลับมาที่ฝั่งนะครับตัวโค้ด js ของเรานะครับโค้ด js ของเรานะครับเราจะทำการรันไฟล์แล้วก็ทำทริกเกอร์ก่อนนะฮะวิธีการนะครับวิธีการมาที่นะครับฟังก์ชันตรงนี้นะครับคลิกไปที่เลือกฟังก์ชันนะครับมันจะมี2ฟังก์ชันโชว์ขึ้นมาก็คือ initial setup กับ do post นะครับให้เราเลือกเป็น initial setup ครับคลิกแล้วก็ให้ทำการรันตรงนี้นะครับเรียกใช้นะครับคลิกนะครับมันจะการทำการรันฟังก์ชันนะครับพอรันเสร็จมันก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะปิดไปเฉยๆเงียบๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้คือการเรียกฟังก์ชันหรือว่ารันฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะครับ initial setup นะครับจากนั้นให้ทำการทำทริกเกอร์ครับมาที่นะครับทริกเกอร์นะครับคลิกตรงนี้นะครับทริกเกอร์แล้วก็นะครับมาเพิ่มทริกเกอร์ครับคลิกเพิ่มทริกเกอร์นะฮะและนะครับเลือกตรงนี้นะครับเปลี่ยนจาก initial setup เป็น do post นะฮะเลือกเป็น do post แล้วก็เลือกประเภทเหตุการณ์นะครับตรงนี้เป็นเมื่อส่งฟอร์มนะครับเมื่อฟอร์ม on form submit นะครับตรงนี้เมื่อส่งฟอร์มการแจ้งเตือนนะครับทันทีโอเคนะครับแก้3จุดแค่นี้นะครับดูโพสต์เมื่อส่งฟอร์มแจ้งเตือนทันทีกดปุ่มบันทึกครับกดปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็นะครับเลือกอีเมลของเรานะครับขั้นสูงไปที่เทสไม่ปลอดภัยนะครับไปที่อนุญาตครับแล้วรอสักครู่นะครับมันก็จะปิดหน้าต่างนี้ลงไปอีกนะครับแล้วก็เกิดบรรทัดนี้ขึ้นมานะครับถือว่าตอนนี้ทำการสร้างทริกเกอร์เรียบร้อยนะครับทริกเกอร์ดูโพสต์นะครับพร้อมที่จะให้เราทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อทำทริกเกอร์เสร็จนะครับแล้วก็ run initialize เสร็จนะครับเราก็นะครับมาดูนะครับว่าโอเคนะครับ jQuery ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครบสมบูรณ์แบบนะครับทีนี้นะครับเราจะใช้งานนะครับเวลาจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับเพื่อจะให้มันรันอินเด็กซ์ตัวนี้นะครับผมก็จะนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งนะครับตอนนี้ถึงขั้นตอนจะเอาไปใช้งานแล้วนะครับเราทำกระบวนการทุกอย่างครบแล้วนะฮะ
การนำไปใช้งานก็จะกดบวกขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาลิงก์ไปใช้พูดง่ายๆนะครับก็ไปที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่านะครับdrv นะฮะ .tw นะครับ drive to web นะครับ drv.tw นะครับไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับแล้วก็กด enter ครับเนี่ยหน้าตาของเว็บนี้นะครับ drive to web นะฮะจากนั้นนะครับให้คลิกไปที่ host on google drive ครับตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกบัญชีนะครับให้เป็นบัญชีเดียวกันกับที่เราทำเว็บแอปตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกบัญชีเลยนะครับแล้วก็กดปุ่มอนุญาตครับมันจะเป็นหน้าตาแอดมินพาเนลแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะแนะนำว่านะครับในแต่ละครั้งนะครับถ้ามีการแก้ไขไฟล์อินเด็กซ์นะครับไฟล์อินเด็กซ์ตัวนี้นะครับถ้ามีการแก้ไขแล้วมีการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับอย่าลืมต้องรีเฟรชนะครับControl F5 หรือ Shift F5 ด้วยเมื่อกี้เขาแนะนำเราอยู่นะครับทีนี้เนื่องจากว่าผมทำคลิปสอนหลายโฟลเดอร์นะครับเราก็จะไปเอาลิงก์โฟลเดอร์ที่เราใช้งานนะเมื่อสักครู่นี้ก็คือเว็บแอป2021นะครับก็คือตัวนี้นะฮะเนี่ยเว็บแอปไม่ใช่ตัวนี้ jQuery นะครับเว็บตัวนี้นะครับเว็บแอปตัวนี้นะฮะตัวไหนที่มันมีอินเด็กซ์นะครับมันจะมองตรงไหนที่มีอินเด็กซ์และมีการแชร์โฟลเดอร์มันจะโชว์ลิงก์ขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวไหนมีอินเด็กซ์นะครับอยู่ใน Google Drive แต่ไม่ได้แชร์โฟลเดอร์ก็จะไม่เห็นนะฮะของเราจะเป็นตัวนี้นะครับลิงก์ที่เราจะใช้งานจริงๆคือตัวนี้นะครับคลิกได้เลยนะครับเว็บแอป2021นะฮะคลิกนะครับเอาละนะครับตัวนี้คือใช้จริงนะฮะแล้วเราก็คัดลอกลิงก์นี้แหละนะครับส่งไปให้นักเรียนสมัครนะครับหรือเอาไปฝังลิงก์นะครับที่เว็บโรงเรียนหรือที่ไหนก็ได้นะครับเอาลิงก์นี้ไปใช้งานนะครับนี่คือหน้าตาที่เราจะใช้งานจริงละนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับกรอกข้อมูลนะครับในเขตทั่วไปข้อมูลนักเรียนนะเลือกนะข้อดีของเว็บแอปตัวนี้ครับเป็น responsive นะครับก็คือถ้าเราเปิดในมือถือก็จะนะครับสวยงามนะครับเต็มหน้าจอเลยนะครับทีนี้นะครับชื่อนะฮะผมจะเป็นชื่อสมมุติก็แล้วกันนะครับสมชายนะครับชื่อสมชายเรียนดีนะฮะเกิดวันที่ผมเกิดวันนี้แหละนะฮะกรอกเลข13หลักอันนี้ต้องเป็นเลขจริงนะครับเพราะมันจะอ้างอิงกับทะเบียนราษฎร์เลยนะครับถ้านะครับเลขทะเบียนถูกต้องมันจะขึ้นคำว่าเลขบัตรถูกต้องนะครับถ้ากรอกไม่ถูกเนี่ยมันก็จะบอกว่าผิดนะครับจะต้องกรอกเลขที่ถูกนะครับตอนนี้ขอเบลอไว้นะครับเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยศาสนาพุทธขึ้นเองนะครับบ้านเลขที่นะครับก็ลองกรอกดูนะครับหมู่บ้านถ้าไม่มีให้กรอกขีดไปเลยนะครับถ้าไม่มีก็ต้องกรอกนะครับให้ช่องว่างเป็นช่องว่างไม่ได้นะครับต้องมีข้อมูลลงไปทุกช่องเลยนะครับขีดอย่างนี้ก็ได้นะครับทีนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับข้อดีของjQuery แบบออโต้คอมพลีทเมื่อสักครู่นี้ก็คือนะครับให้เราพิมพ์ตำบลขึ้นมาเฉยๆนะครับถ้าเราพิมพ์ตำบลขึ้นมาปุ๊บมันจะขึ้นข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาให้เรานะครับแล้วเราก็คลิกเอาเลยปุ๊บมันจะมาเติมอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์ขึ้นมาให้เราเองเห็นไหมครับอันนี้คือข้อดีของระบบนี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะโทรศัพท์ก็เหมือนกันนะครับจะต้องนะครับอยู่ในรูปแบบที่เป็นโทรศัพท์จริงๆถูกต้องนะครับเช่นนะครับ0นะครับ8 1นะครับ1 2 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยนะครับจะต้องนะครับเป็นรูปแบบโทรศัพท์จริงนะฮะจะกรอกเป็น111หรือกรอกไม่ครบก็ไม่ได้นะครับจะต้องนะครับครบ10หลักจริงๆนะฮะโอเคนะครับจากนั้นชื่อโรงเรียนเดิมนะครับผมก็จะลองใส่ข้อมูลสมมุติไปนะครับถ้าเราใส่ตำบลเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับพอพิมพ์ตำบลเสร็จแล้วคลิกเลือกตัวนี้นะครับมันจะอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์เห็นไหมครับจะมาให้เราเองนะครับข้อดีนะครับเกรดเฉลี่ยต้องใส่นะครับในโรงเรียนเดิมได้เกรดเฉลี่ยเท่าไหร่ 3.00 นะครับจากนั้นโรงเรียนเดิมที่เคยศึกษาอยู่ก่อนที่จะเข้าม.1 นะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนนะครับมีความพิการไหมถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่พิการนะครับชื่อบิดานะครับสมพงษ์ชื่อว่าสมพงษ์นะครับคนขยันอย่างเงี้ยนะครับอาชีพบิดานะครับเป็นครูนะฮะโทรศัพท์มือถือของบิดานะครับก็ต้องใส่ให้มันถูกนะครับสมมุติว่าเป็นขออนุญาตใส่เป็นเบอร์สมมุติเหมือนกันเลยนะครับ
เหมือนกันทุกคนเลยครับผู้ปกครองอะไรพวกนี้นะครับใส่ให้เหมือนกันหมดนะครับชื่อมารดานะครับสมปองนะครับคนขยันอาชีพมารดาทำนาสมมุตินะจากนั้นให้ใครเป็นผู้ปกครองให้สมพงษ์ให้สมพงษ์เป็นผู้ปกครองนะครับอย่างเงี้ยนะฮะอาชีพของผู้ปกครองครูโอเคนะครับมีความเกี่ยวข้องก็คือเป็นบิดาเงี้ยนะครับกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องนะครับถ้าไม่ครบเนี่ยนะฮะมันก็จะฟ้องนะครับลองไม่กรอกดูก็ได้เนาะลองไม่กรอกสักช่องแล้วก็กดปุ่มบันทึกดูนะครับเนี่ยพอกดบันทึกมันจะบอกว่าโปรดกรอกฟิลนี้เห็นไหมครับเจ๋งเลยนะฮะจะต้องกรอกนะครับเป็นการเช็คค่าทุกช่องก่อนนะฮะพอกรอกข้อมูลเสร็จนะครับลองกดปุ่มบันทึกข้อมูลดูนะครับถ้าสำเร็จนะครับมันก็จะปึ๊บขึ้นมาแบบนี้นะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะฮะแล้วข้อมูลทุกอย่างก็จะเคลียร์นะครับก็รีเซ็ตค่าลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นเรามาดูนะครับที่ชีทของเรานะครับมาไหมมาเรียบร้อยไหมครับในเคสทั่วไปเด็กชายสมชายเรียนดีไหมครับเกิดวันที่เท่าไรนะครับอะไรต่างๆเขาจะข้อมูลก็จะลงมาตามนี้เลยไหมครับเนี่ยข้อมูลเอาไปใช้งานได้เลยนะครับโอเคนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นะครับที่ได้นะครับทำโค้ดนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับเอาสามารถที่จะนำไปใช้งานได้จริงแล้วก็มีความสมบูรณ์ในตัวอยู่นะครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ